้องไม่มีตัวชงแล้วใครทำไมที่ไหนอย่างไรอย่างที่พี่แนนพูดเรื่องจริงทำไมทุกคนที่ฟังอ่ะไม่ถึงไม่ต้องถึงไม่คิดอ่ะว่าเฮ้ยเรามีสมองเรามีสายตาเรามีจิตสัมผัสเรามีจิตใจเรามีทุกอย่างที่เป็นของตัวเราเองอ่ะเราใช้วิจารณญาณของเราคิดเองได้เราใช้ความคิดสติสมองของเราคิดเองได้ว่าสิ่งไหนที่มันควรทำถูกไหมพี่แนนสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนควรฟังสิ่งไหนที่มันเป็นความจริงหรือสิ่งไหนที่มันไม่เป็นความจริงและที่สำคัญที่สุดเลยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางนู้นหรือฝั่งทางนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าใครเราดูได้เราแบบถ้าเกิดมันอัดอั้นมากไปเขียนระบายหรือไปพูดอัดวิดีโอหน้าจอตัวเองระบายแค่นั้นอะพอไปถ้ามันไม่ไหวจริงๆอะหรืออยากจะด่าใครเนี่ยก็ไปอัดวิดีโอน่ะด่าเข้าไปเลยน่ะว่าเข้าไปเลยน่ะเสร็จแล้วปุ๊บอารมณ์มันหายปั๊บเราจะได้ไม่ต้องมีประเด็นสวัสดีพี่คอร์สด้วยนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะก็ตั้งประเด็นว่าตอนนี้มาแถวๆรามลูกกาครับที่รักตั้งประเด็นว่าอยากจะถามตรงๆเลยว่าเฮ้ยกลุ่มเดจีเอาแบบนี้จริงๆใช่ไหมแบบไม่เราจะไม่หีไม่เผาเงาไม่ยุ่งอะไรอย่างนี้เลยเหรอมันเป็นไปได้เหรอพวกเพื่อนๆผมเป็นตัวแทนในกลุ่มชาลีก็ได้นะครับที่จะสงบศึกทุกอย่างได้เลยนะผมเป็นตัวแทนได้เลยนะผมไม่เชื่อว่าทุกคนจะคิดเหมือนกันอย่างที่ทุกคนจะทำอยู่ตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนนะกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วดูให้มันสนุกต่างคนต่างแยกย้ายหรือว่ามันเกิดมาจากใครอ่ะเราจะได้แก้ปัญหาตรงจุดใช่เรื่องนี้สำคัญมากเลยพอลีพยายามหยุดแล้วนะหยุดเข้าใช่เพราะเราเข้ามาเล่นปุ๊บเนี่ยเราเจอปัญหาตลอดว่าเราเห็นแต่ละคนเนี่ยกำลังตีกันตลอดเวลาสวัสดีครับเพราะฉะนั้นพูดได้เลยกล้าพูดได้เลยพี่แนนกล้าพูดได้เลยว่าฝั่งโฮสต์ของชาลีอ่ะอย่างพี่แนนอย่างใครก็ช่างที่เป็นโฮสต์ฝั่งของน้องชาลีอ่ะเขาไม่ตีกับใครแล้วน้อยมากเราไม่มีพี่แนนเองเป็นคนริเริ่มด้วยซ้ำที่พยายามอยากทุกคนน่ะหยุดที่จะต้องไปแซะไปแขวะใครคือมันเกินเวลาแล้วมันเลยเวลาไปเยอะแล้วเราควรอยู่ในที่ของเราแล้วเราควรจะต้องเป็นกระบอกเสียงที่ดีให้กับเพื่อนๆที่ทุกคนยังต้องทำมาหากินน่ะตอนนี้มันกลายเป็นว่าใครจะมาหาความสุขใน TikTok เนี่ยผมว่าเปลี่ยนพาสเปลี่ยน ID ใหม่ไปเลยอ่ะไม่อยู่ในจักรวาลนี้เลยเนี่ยจบไปเล่นหลายคนด้วยที่เกิดในห้องที่มาเกิดในห้องพี่แนนอ่ะหลายๆคนที่เอ่ยรู้จักนะที่เอ่ยเห็นที่เอ่ยแบบรู้คำว่ารู้จักของเอ่ยก็คือหมายถึงว่าอ๋อรู้ว่าคนนี้เขาเคยมาขึ้นห้องพี่แนนนะเกิดมาจากห้องพี่แนนด้วยซ้ำบางครั้งก็มันก็แหวงกลับมาทำร้ายกันทำไมถึงต้องทำร้ายกันทำไมถึงรักกันไม่ได้บางครั้งมันก็งงพี่เข้าใจทุกบริบทอะห้องพี่เนี่ยมีหลายโฮสต์หลายท่านที่เคยมาอยู่ที่นี่แล้วก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยมีคนรู้จักมากขึ้นนะเพราะห้องพี่มันห้องใหญ่เมื่อก่อนนะพี่เองก็พยายามที่จะลดบทบาทเพราะว่าคือส่วนใหญ่คนจะไปชอบฟังดราม่าจนปัจจุบันนี้ทุกคนยังชอบฟังดราม่าเลยแต่ดราม่าของพี่เนี่ยมันเป็นดราม่าในเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่ดราม่าในเชิงแบบนี้ก่อนหน้านั้นน่ะเรามีดราม่าที่ไม่เกี่ยวกับน้องกามินและน้องแน็กชาลีเลยนะครับมันเป็นดราม่าห้องเรื่องอื่นคนอื่นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็พยายามดีเฟนต์คนที่พยายามที่จะจ้องที่จะต่อว่าน้องกามินและคุณแน็กชาลีเสมอนั่นคือดราม่าห้องพี่แนนแต่ปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นว่าพี่แนนต้องลดบทบาทการทำดราม่าในห้องแล้วเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าพี่จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีถูกอะไรพี่แนนก็แบกรับไว้เองไงจนตอนนี้แบกไม่ไหวจะต้องวางไงพี่แบกรับไว้เยอะมากต้องบอกตรงๆเพื่อนๆผมแบกรับไว้หลายเรื่องมากๆซึ่งผมยินดีนะไม่ได้ติดอะไรเพียงแต่ว่าแต่อย่าไปเพิ่มไฟให้มันเกินไปกว่านี้ได้ไหมครับแล้วผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่ามันคืออะไรอ่ะทำไมจะต้องแบบทำไมจะต้องฟาดกันสุดทางสุดแรงขนาดนี้เป็นการเตือนน้องๆบ้างได้ไหมครับเพื่อนๆผมพยายามเตือนหลายคนแล้วในกลุ่มพวกเราน่ะพี่โตผมบินบ่อยใช่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยบินแล้วครับพี่ไม่บินสักตัวแล้วพี่โตขอบคุณมากครับตอนนี้อยู่ในกฎพี่แนนยุทธไหนแล้วไปยุทธ8ยุทธ9ยัง
ช่ใช่แต่ว่าไม่บินแล้วฮะไม่พยายามให้ตัวเองบินเท่าไหร่ละก็พยายามเราไปทำเรื่องอื่นใช่ไหมพี่แนนเราไปทำเรื่องอื่นอย่างพี่แนนนี่ลงละครสั้นนู่นนี่นั่นพี่แนนก็คือจริงๆแล้วคือพี่แนนอ่ะมีจุดยืนอยู่แล้วไงมีจุดยืนอยู่แล้วพี่แนนอ่ะคือมีแสงอยู่แล้วจริงๆไม่ได้อยากเข้ามายุ่งเรื่องนี้เลยนะยุ่งจนได้เรื่องเลยนะคือจริงๆอ่ะผมบอกว่ามีคนไม่กี่คนเองที่ทำเรื่องนี้ให้มันกลายเป็นแบบว่าใหญ่โตมโหฬารไปขนาดนี้จริงๆถ้ามันคือเขาเรียกว่าพี่นอพี่ทองหรือรอมชอมได้นะคือเรื่องนี้จบเลยนะเป็นการที่พวกเพื่อนๆทะเลาะกันเองในกลุ่มก็แค่นั้นเองแล้วก็อ่ะก็หาทางลงกันไม่จำเป็นถึงขั้นต้องขึ้นศาลหรืออะไรเลยหรือว่าไม่จำเป็นต้องใส่ความรู้สึกให้น้องๆหลายท่านเนี่ยมันมีความเกลียดชังจนมากไปกว่านี้ซึ่งพี่แนนไม่เคยสอนให้พวกเราเป็นคนเกลียดชังหรือชิงชังใครไปมากกว่านี้เลยครับเพราะไอดอลแต่ซีรีส์ไม่เคยทำไม่เคยสอนใครหรือไม่เคยสร้างพฤติกรรมแบบนี้ให้ชิงชังใครแบบนี้เลยไม่มีนะครับที่นี่ไม่เคยทำนี่แต่พยายามรอมชอมแล้วก็พยายามทำให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตคุยเรื่องอื่นให้มากที่สุดแต่วันนี้มันยากมากเลยฮะมันยากมากเลยมันมีเพียงบุคคลไม่กี่คนกี่ท่านนั้นเองที่ผมรู้สึกว่ามันควรจะต้องมานั่งคุยกันได้แล้วหรือไม่อ่ะก่อนที่จำเป็นจะต้องใช้กฎหมายเข้ามาทำงานขนาดนี้ซึ่งแน็กชาลีเองในฝ่ายพวกเราเนี่ยเราบอกเลยว่าฝ่ายพวกเราเนี่ยจริงๆนะไม่มีใครอยากจะมายุ่งเรื่องกฎหมายเลยพี่แนนเก็บข้อมูลไว้เยอะเลยนะเพื่ออะไรฮะเพื่อที่วันนึงถ้าคุณแข็งแบบคุณแข็งกระด้างมากๆอ่ะผมเองผมจำเป็นเหมือนกันที่จะต้องใช้วิธีการเดียวกับพวกคุณซึ่งผมไม่อยากทำเลยนะครับแล้วผมก็มั่นใจเพื่อนๆในกลุ่มเราเนี่ยยินดีประสงค์ที่อยากจะเอาคืนแต่ซึ่งมันไม่ใช่ทางออกที่ดีเลยนะครับเพื่อนๆเรามาคุยกันดีกว่ารอมชอมกันดีกว่านะแน็กชาลียังเปิดโอกาสให้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญพี่แนนไม่เคยใช้คำว่าแบนใครเลยนะครับแต่พี่เจอตลอดเลยว่าทำไมเราต้องไปแบนนักแสดงฝ่ายหญิงฝ่ายชายกันด้วยนะครับคุณอย่างว่าคุณดิมครับผมจะบอกให้นะครับนิทานนั้นน่ะผมบอกเลยใครเอาไปคิดในแง่ที่ไม่ดีนะผมฟ้องแม่งหมดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้พูดถึงน้องเลยสักนิดคนละเรื่องพวกคุณน่ะพวกคุณไปนั่งฟังข่าวแล้วไปเจอคนนู้นคนนี้พูดน่ะกลายเป็นเรื่องนี้ไปเลยวันนั้นเป็นวันที่เพื่อนๆในห้องผมกำลังจะง่วงกันแล้วผมก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรก็แม่งคิดสดเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้องเลยไม่มีพวกคุณอย่าเอาอย่างนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าผมเลยต้องบอกให้น้องเพื่อนผมคนที่เอานิทานเรื่องนั้นน่ะไปเปิดอ่ะผมบอกให้เขาลบเลยดีกว่าเพราะมันจะทำให้คนเข้าใจผิดหนักไปกว่านี้คุณไปฟังดีๆดิมีอะไรเกี่ยวกับน้องบ้างไม่มีเลยไม่ได้เป็นการเปรียบเปรยเลยไม่มีเราอยากให้เพื่อนๆในห้องอ่ะเขาสนุกเพราะว่าเขาจะหลับกันแล้วคืนนั้นมันดึกแล้วเพราะนั้นคุณเอาแค่ต้นตอแค่ตัวไอ้นายสำราญใบอันเดียวเนี่ยคุณก็พลาดแล้วไม่ใช่เลยคนละเรื่องกันเลยเพื่อนๆผมไม่เคยว่ากล่าวน้องแบบนั้นนะไม่มีถึงจะมาเล่าเป็นนิทานก็คนละเรื่องครับไม่ใช่ครับผมถึงบอกเลยนะไอ้นิทานไอ้นายสำราญเนี่ยแม่งเอาไปโยงกันแบบบ้าบอมากเลยอ่ะวุ่นวายสุดๆเลยพี่นานเลยบอกเฮ้ยเพื่อนน้องสาวลบเถอะครับเพราะว่าหลายคนเข้าใจนิทานเรื่องนี้เพราะว่ามีบางคนเนี่ยบ่าวช่างยุไปให้มันเป็นกลายเป็นประเด็นว่าพี่แนนไปด่าน้องไม่ใช่ฮะให้ตายเลยนะพี่แนนไม่เคยด่าน้องสาวคนนั้นมาก่อนแม้แต่คำเดียวเลยไม่มีและไม่เคยว่ากล่าวให้ร้ายข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยพี่แนนได้มาจากพี่แน็กชาลีได้มาจากพี่แน็กชาลีแล้วบางเรื่องเราพูดไม่ได้เราก็แค่บอกแค่บางเรื่องเท่านั้นเองว่ามันมีพฤติกรรมบางอย่างที่แน็กเขาอาจจะไม่ไหวรับไม่ได้แต่มันเรื่องอะไรนะพี่แนนพูดไม่ได้เพราะแน็กเป็นคนพูดหมดแล้วนะครับตอนตีห้าถึงเก้าโมงเช้าน่ะแน็กเขาก็มาออกมาแก้ต่างแล้วก็มีพูดบางประเด็นหลายเรื่องพวกเราไปตีความกันเอาเองนะครับใจพี่ใจเย็นอยู่แต่ว่าเนี่ยพี่เจอปัญหาเรื่องคลิปนั้นแหละคลิปไอ้นายสำราญไอ้พวกนี้ไปโยงกันสนุกปากเลยคุณไปจับโยงเองผมบอกเลยว่าเรื่องนี้นะไม่ใช่เลยแล้วคุณไปดูดีๆดิแม่งเป็นร้านทองไม่เกี่ยวอะไรกับน้องเลยเอ้ยปล่อยพี่แนนปล่อยไม่ต้องอธิบายอย่าเขาว่าเราใส่อารมณ์ไม่ได้ใส่อารมณ์อยู่ใช่ไม่
คนอื่นที่เขาไม่เข้าใจอย่างเอ่ยรู้อยู่แล้วว่าพี่แนนน่ะเป็นยังไงอืมเอ่ยยอมเอ่ยยืนยันเอ่ยนั่งยันนอนยันศูนย์กลางจักรวาลขอยกให้ด้อมนี้อ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะไม่คุณเดดีมคุณพิมพ์ระวังนะผมไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรเดี๋ยวคุณก็โดนบล็อกอีกหรอกอย่าไปโยงด้วยขอร้องนะคือคุณโยงกันแต่คุณไปสร้างวาทกรรมคุณไปสร้างห้องนู้นนี่นั่นน่ะไปอยู่ใน X แล้วก็เอาไปโยงทุกเรื่องให้กลายเป็นเรื่องที่เราไปทำร้ายน้องพี่แดนไม่เคยคิดจะทำร้ายน้องสาวเลยข้อมูลทุกอย่างมาจากคุณแน็กชาลีพี่ก็ค่อยใช้วิจารณญาณในการคุยแล้วก็ในการปล่อยข่าวข่าวที่ปล่อยไปมีแค่3ข่าวเท่านั้นเองหมดตูดนะครับน้องน้องแยกทางกันสาเหตุเพราะเรื่องความรักนู่นนี่นั่นพี่แนนพูดไม่ได้เยอะแต่มันมีข้อมูลมาข้อมูลที่ก่อนจะเข้าไปในคู่บอลเนี่ยพี่แนนน่ะได้ไปฟังจากห้องอื่นมาบ้างเรื่องนั้นน่ะถ้ามันผิดมันอะไรนะพี่แนนต้องขอโทษจริงๆนะครับแต่เรื่องที่มาจากแน็กชาลีเนี่ยมันมีแค่ 2-3 เรื่องแล้วก็เราไม่ได้พูดเชิงลึกด้วยนะครับในหน้าไลฟ์ในการเนี่ย PR แบบเนี้ยในการขึ้นคุยข่าวแบบเนี้ยพี่ไม่ได้ใช้ข้อมูลเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะพี่รู้ว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะไอ้นายสำราญเนี่ยผมบอกให้เขาลบไปแล้วแล้วเดี๋ยวผมไปเจอที่ไหนเนี่ยผมก็จะเก็บข้อมูลไว้อีกนะครับเพื่อนๆก็รับแล้วกันนะคุณคอยรับแรงกระแทกแล้วกันที่คุณเอาของผมไปอ่ะเป็นเวลาที่พวกคุณต้องรับแรงกระแทกกันอ่ะที่พวกคุณเอาผมไปเล่นน่ะเอาเอ้ยต่อได้เลยครับเชิญฮะเดี๋ยวหนูขอตอบคำถามพี่คนนี้หน่อยได้ไหมคะที่พี่เขาเม้นมาบอกว่าผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมทุกครั้งมันจะต้องเกี่ยวกับคน2คนนี้ทั้งที่บางทีมันก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ขู่จะฟ้องกันมันขนาดนั้นเลยเหรอไม่พี่ไม่มีนะทางชาลีไม่เคยฟ้องใครทางฝั่ง CL นี่ไม่เคยที่จะไปขู่ฟ้องใครนะพี่ต้องคิดดีๆก่อนเอาดีๆพี่หนูเข้าใจว่าพี่อ่ะติดดอกอยู่หนูเข้าใจตรงนี้หนูเข้าใจเลยแล้วหนูอ่ะไม่ใช่นักพูดแล้วหนูเป็นคนพูดตามที่ว่าตัวเองรู้สึกเลยแล้วก็ตามมุมมองของตัวเองหนูบอกก่อนว่าหนูไม่ใช่นักพูดจิตวิทยาที่จะมาพูดหวานล้อมจิตใจคนให้คนนั้นเชื่อคนนี้ให้คนนี้จะต้องเชื่อฟังอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มีประสบการณ์ในการพูดมากมายแต่หนูจะบอกว่าก่อนที่พี่จะพูดอะไรพี่ต้องดูก่อนว่าการคำว่าฟ้องน่ะมันเริ่มมาจากทางไหนอย่าใช้คำพูดที่บอกว่าแล้วก็ฟ้องกันซึ่งผิดทาง CL ไม่เคยใช้คำพูดว่าจะฟ้องใครแม้กระทั่งตัวแน็กชาลีเองตัวแน็กชาลีเป็นคนที่พูดเลยว่าต่อให้เขาด่าผมขนาดไหนก็ช่างผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมจะไม่ฟ้องใครพี่ไปเอาไอ้คำว่าต้องถึงขนาดฟ้องกันอะมายังไงหนูไม่เข้าใจไอ้ตรงเนี้ยคิดใหม่นะพี่คิดใหม่ฝั่งทาง CL ไม่เคยฟ้องใครอันเนี้ยแล้วหนูจะบอกว่าขึ้นมาทำไมถึงต้องพูดถึงน้องสองคนนี้เพราะเราอยู่ในจักรวาลชาลีพี่เราอยู่ในจักรวาลนี้พี่ถามตรงๆนะไอ้นายสำราญของพี่เนี่ยใครเป็นคนบอกพวกท่านว่าพี่แนนหมายถึงน้องสาวผมใครคนไหนไปเอาคนนั้นมาพูดกับผมเดี๋ยวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้เล่นงานถูกคนใครเป็นคนริเริ่มใครเป็นคนสร้างกระแสว่าพี่แนนอ่ะพูดข่าวพูดละครพูดเล่านิทานเรื่องนายสำราญเนี่ยไปเกี่ยวกับน้องสาวผมบอกเลยนะเชิญคนนั้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับเพราะว่าคุณทำผมเสียหายหลายเรื่องเลยประเด็นคือพี่แนนไม่เคยว่าน้องสาวผมเลยเมื่อก่อนเขาเป็นน้องเราจริงๆปัจจุบันนี้เขาก็ยังเป็นน้องที่เราต้องอยู่กันคนละมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนั้นนะคุณมาใช้การกับผมไม่ได้เลย1 2เนี่ยไม่ได้ข้องเกี่ยวไม่ได้แวะไปหาน้องเลยแต่มันมีมนุษย์ปากหมานะครับความคิดสุนัขที่พยายามจะโยงเรื่องนายสำราญเนี่ยให้ไปเกี่ยวกับน้องสาวเรานะครับคือคุณมีจิตใจสุนัขมากผมบอกเลยคุณไม่รู้จักสันดานผมดีพอแล้วคุณก็โยงแบบนั้นไม่ได้ผมเป็นคนผมเคยแขวะเคยแซวน้องด้วยวิธีการทำจุกผูกจุกที่ผัวแล้วก็จดรายชื่อ MVP อันนั้นผมทำจริงมันก็เป็นการแซวที่น่ารักเขาไม่ชอบเราก็หยุดทำให้แล้วเราทำแค่นั้นเองที่เหลือไม่มีผมไม่เคยแล้วผมถามก่อนเมื่อหยุดกันเมื่อไหร่จะหยุดที่จะต้องมาเป็นปฏิปักษ์กันเนี่ยเราจะแบบเป็นเพื่อนกันไม่ได้จริงๆหรอว่า
หรือคุณจำเป็นที่จะไม่เข้ามาข้องเกี่ยวกับมนุษย์อย่างพวกเราที่เราอยู่ทางแน็กชาลีหรือว่าผมเนี่ยจะต้องไม่ข้องเกี่ยวกับพวกคุณที่คุณไปอยู่กับน้องสาวคุณเนี่ยเหรอมันเป็นอย่างมันจำเป็นต้องเป็นขนาดนั้นเลยเหรอครับผมว่ามันไม่จำเป็นนะครับใครริเริ่มเรื่องนี้ฮะให้เราจะต้องมานั่งฟาดฟันแยกกันอยู่กันแยกน้ำคนละสีกันเนี่ยถ้ามันไม่มีก็กลับมาครับกลับมานั่งคุยเล่นกันมานั่งฟังพวกผมพูดผมเองไม่ได้พูดถึงน้องสาวคุณมานานแล้วฮะประมาณ2เดือนละนะครับนอกจากมีข่าวอะไรที่เป็นกระแสผมก็ต้องพูดในที่นี้ก็พูดในเชิงที่วิเคราะห์ในมุมมองที่มันไม่ได้เลวร้ายหรือว่าไม่ได้ให้ทำให้มันเสียหายมากนะห้องพี่นานเป็นแบบนี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจ๋าบอกเลยมันไม่มีความสุขหรอกครับที่อยู่กันแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันจะแตกกันเองผมบอกเลยไม่รู้พวกคุณหรือพวกผมแล้วพวกผมเนี่ยผมมั่นใจว่ามีวันแตกแน่นอนเพราะพวกเรา1เราไม่คิดจะฟ้อง2เราไม่เคยจงเกลียดจงครังใครถึงขั้นขนาดนี้มีแค่น้องๆบางคนเนี่ยเค้าก็คือมีความมุทะลุนะครับชิงชังนะครับปากเสียก็ต้องยอมรับเด็กหลายคนในห้องในกลุ่มพวกเราปากเสียเยอะแต่ไม่ใช่กลุ่มของพี่แนนนะครับแล้วตัวพี่แนนเองไม่มีครับเพราะฉะนั้นต้องถามกลับไปว่าจบเมื่อไหร่จะจบทำไมต้องรอให้ถึงขั้นต้องมานั่งฟ้องร้องกันทำไมผู้ใหญ่ไม่แนะนำวิธีการบ้างไอ้เรียกร้องสิทธิ์เรียกร้องเสิร์ตอะไรดังนั้นน่ะถามตรงๆเลยว่าน้องสาวเราเนี่ยจริงจังขนาดไหนในการเรียกร้องสิทธิ์ในครั้งนี้ใช่เดี๋ยวถามพี่แดงพี่เขาบอกว่าผมเคยเม้นในไลฟ์ชาลีแค่อีโมจิแต่กลับโดนด่าโดนไล่อันนี้พี่ก็ต้องดูก่อนว่าพี่ต้องพูดต้องฟังแบบนี้คือว่าถ้าเกิดมันจะสงบก็คืออยู่ฝั่งใครฝั่งมันแต่พี่ต้องดูก่อนว่าไอ้ที่พี่เม้นอีโมจิไปพี่เม้นอีโมจิแบบไหนเขาถึงมาลุมด่าลุมไล่พี่และอีกอย่างนึงคือมันอยู่ในบริเวณคือมันอยู่ในเซฟโซนของชาลีแล้วพี่คือหนูไม่รู้จะพูดยังไงหนูไม่รู้จะอธิบายยังไงอย่างฝั่งทางโน้นอ่ะก็ไม่มีใครไปคอมเมนต์ด่านะอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวหนูเองหนูก็จะไม่ไปคอมเมนต์ฝั่งทางโน้นให้มีทัวร์มาลงหนูอะไรอย่างงี้แน่นอนพี่หนูมั่นใจเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มันเหมือนเป็นหัวเราะไหมอ่ะอีโมจินี้อ่ะพี่หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพี่จริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเราอ่ะไม่ได้เราไม่รู้จักกันเลยนะทั้งหมดในห้องเนี้ยเราไม่ได้รู้จักกับใครเลยทำไมเราถึงจะต้องเกลียดกันล่ะพี่ต้องบอกอย่างนี้น้องในช่วงเวลานี้มันเป็นไปได้ที่มีการแบบว่าถ้าคุณจะพูดจะพิมพ์อะไรมันต้องกลายเป็นว่าอีกฝั่งนึงอ่ะอย่างฝั่งเราแค่รู้สึกระแวงไงแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการตั้งโต๊ะคุยกันเจรจากันส่งตัวแทนมาคุยกันซิเราจะสงบศึกกันยังไงชีวิตพวกเราจะเดินหน้าต่อกันแบบไหนแน็กชาลีทำอะไรผิดไปบ้างอะหรือว่าน้องสาวเราเนี่ยทำอะไรผิดไปบ้างตอนนี้อะให้เขามาเคลียร์กันเอาไหมแล้วถ้าจุดนั้นจบได้พวกเราแยกย้ายต่างคนต่างอยู่ไม่แขวะใส่กันอย่างนี้เอาไหมคือมันตั้งโต๊ะคุยกันได้อะครับมันไม่จำเป็นจะต้องฟาดกันถึงขั้นแบบนี้ใช่เราไม่รู้จักกันที่มันไม่มีความสุขเลยนะครับเพื่อนพี่แนนเองเนี่ยก็พยายามแบบว่าไลฟ์บ้างไม่ไลฟ์บ้างนะในช่วงเวลาที่เขาเดือดๆกันว่าพี่แนนพยายามเลี่ยงให้แล้วนะครับแล้วพี่แนนพยายามรณรงค์ทุกวี่ทุกวันโดยเฉพาะสิ่งที่พี่แนนคิดแล้วก็ทำอยู่ปฏิบัติอยู่ทุกวันเนี่ยคือไม่เคยว่ากล่าวให้ร้ายน้องเลยในทางที่เสียหายยกเว้นเอาข่าวมาจากคุณแน็กชาลีหรือว่าเป็นข่าวที่อยู่ในกระแสเราเอามาคุยทุกครั้งที่คุยเนี่ยถ้าพี่คุยในนามของคนไทยเนี่ยพี่บอกเลยสนับสนุนคนไทยก่อนแล้วอันดับที่2ค่อยไปสนับสนุนคนต่างชาติพี่พูดอย่างนี้ตลอดทุกครั้งเลยนี่มันไม่พอสำหรับพี่แนนอีกเหรอแต่ต้องบอกเลยว่าไอ้กระแสเวนตะไลนั่นน่ะคือเกี่ยวกับเรื่องคลิปกระแสเกี่ยวกับไอ้นายสำราญเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันค่อนข้างหนักมันเข้าใจว่าผมไปกล่าวหาน้องเขาว่าเป็นคนแบบนายสำราญคนละเรื่องไม่มีเลยคุณดูเจตนาผมหน่อยว่าผมเป็นคนแบบไหนถ้าคุณมานั่งฟังผมบ่อยๆนะคุณจะรู้ว่าพี่แนนแม่งไม่มีเรื่องแบบนี้เลยยกเว้นเรื่องเดียวที่เคยเอาไปเล่นเนี่ยก็คือเรียนแบบน้องซึ่งคือการเรียนแบบน้องมันก็น่ารักนะครับผูกจุกเขียนชื่อใส่นาฬิกาเขียนชื่อ MVP ลงในสมุดมันก็น่ารักดีมันไม่ได้เป็นเรื่องรุนแรงอะไรมากนักที่มันจะรับไม่ได้นี่คือหนักสุดสำหรับพี่แล้วที่เหลือไม่มีนะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้นะเห็นแต่ละห้องอยู่กันแล้วแบบโอ้รู้สึกเศร้าไม่สบายใจมากๆเลยว่ามันกลายเป็นที่ที่ไม่น่าอยู่ไปแล้ว
มันกลายเป็นที่ที่ไม่น่าอยู่ไม่น่าเล่นไปแล้วเพราะว่ามันจะมีอีกฝั่งนึงเสมอที่มาจ้องแบบจะเก็บข้อมูลแล้วเอาเก็บไว้ไปฟ้องกันตรงนี้มันคืออะไรเพื่อนๆพอได้แล้วหรือยังเรามาดูสิครับผมว่าต้องมีแหละกลุ่มเดจีหลายๆคนน่ะที่คิดเหมือนผมว่าถึงจะรักน้องคนละคนกันแต่เราไม่จะเป็นต้องทะเลาะกันคนกลุ่มนั้นเรียนเชิญได้ไหมครับมาหาลือประชุมคุยกับผมหน่อยได้ไหมครับว่าเราจะอยู่กันยังไงให้พวกเราไปกันต่อให้ได้อย่างมีความสุขผมจะได้เห็นสักทีว่าเฮ้ยสุดท้ายมันเหลือใครกี่คนกันแน่ที่พยายามทำเรื่องนี้ให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารระดับประเทศหรือจะพยายามทำให้คนไทยเนี่ยมันเกิดความรู้สึกไม่รักกันอ่ะไม่เป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะผมว่าไม่นะเราคุยกันได้นะครับเรามาคุยกันเถอะเพื่อนๆนะครับนี่ผมรอมชอมมาตลอดเวลาแล้วทุกครั้งด้วยคือใครจะว่าอะไรยังไงจะยังไงไม่รู้แต่ยังเหลือผมไม่หนึ่งคนมันยังเหลือผมไม่หนึ่งคนที่จะคุยเรื่องนี้กับพวกคุณตลอดเวลาเพื่อจะหาข้อถกเถียงคุยกันให้มันลงตัวอย่างน้อยน้องเราจะได้ทำงานอย่างมีความสุขขอแค่นี้เองถ้าเราคุยลงตัวแล้วเนี่ยหาลือกันแล้วว่าเป็นอย่างนั้นนะครับโดยสุดท้ายเนี่ยจะยื่นเสนอเงื่อนไขแบบไหนก็ได้จะถึงคุณแน็กชาลีจะต้องมานั่งอะไรยังไงน้องสาวของเราจะมานั่งอะไรยังไงซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่าออนไลน์ทำได้หมดไม่จำเป็นต้องมาตั้งโต๊ะแถลงอะไรกันแบบนี้นะครับประมาณนั้นนะเพื่อนๆเฮ้ยเหนื่อยไหมพี่แดนมันเหลือเชื่อแล้วเกินละมันไม่ใช่แค่เหนื่อยมันเหลือเชื่อมากว่าเฮ้ยนี่เรากำลังเจอกับเรื่องอะไรอยู่วะใช่ยุนเถอะทุกคนเลยจริงๆคือแบบว่าจริงๆคือแบบว่าเราง่ายมากเลยนะคือบางครั้งอะถ้าเกิดมันพูดยากเราก็ไม่เคยอยากจะออกเราก็ไม่เคยอยากจะมาพูดขนาดเราโพสเราก็ยังปิดคอมเมนต์คือจริงๆแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิจารณ์ใครนะแม้กระทั่งคนที่คอมเมนต์อยู่เนี่ยเราตอบคอมเมนต์เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าเขาแล้วไอเราที่ขึ้นมาห้อยจออยู่เนี่ยคนที่เม้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวิจารณ์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะมาว่าเราเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่รู้จักกันสองเราเล่น TikTok เราดูให้สนุกก็พอเหมือนดาราคู่อื่นที่เขาเลิกกันไปอ่ะเขาก็มีแฟนคลับทั้งสองฝ่ายพี่คิดออกกันไหมอย่างหนูกับพี่แนนอ่ะเป็นดาราใช่ไหมแล้วมีแฟนคลับของหนูมีแฟนคลับของเอ้ยมีแฟนคลับของพี่แนนพี่แนนก็มีแฟนคลับของพี่แนนเอ้ยก็มีแฟนคลับของเอ้ยแล้ววันนึงอ่ะเอ้ยกับพี่แนนเลิกกันอย่างเงี้ยแฟนคลับเขาไม่เห็นมาตีกันแบบนี้เลยอ่ะพี่มันก็อาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยแต่มันไม่ได้ยืดเยื้อยาวนานถึงต้องลากเอาพ่อเอาแม่เขามาเล่นอ่ะพี่คิดออกไหมอ่ะเพื่อนๆแต่ละคนอ่ะมันเริ่มไปไกลกันแล้ววันอย่างวันนี้เราเห็นเลยว่าห้องน้องน้องฝนน้องจิ๋วหลิวเนี่ยก็มีอาการที่แบบว่าท็อกซิกกันหนักมากนะครับดูจากวิธีการพูดดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็ถึงบอกนะเคยเตือนแล้วเคยแจ้งแล้วว่ามีบุคคลหลายๆท่านที่เรากำลังรักเขาอยู่อะในกลุ่มพวกเรานะเมื่อก่อนนะอย่างน้องฝนน่ะมันก็เราไม่จำเป็นต้องไปทุ่มเทอะไรจนเกิน 100% นักนะอันนี้หมายถึงโฮสต์ของคนไทยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะพอเราทุ่มเทมากเดี๋ยวเวลาเราเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยเราจะคือเราจะรักษาแผลตัวเองไม่ไหวนะสุดท้ายจนแล้วจนรอดก็เป็นจริงด้วยนะครับเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในสังคมเดียวกับที่เราคิดวิธีคิดเขาเนี่ยมันคนละแบบกับพวกเราถึงเวลาเนี่ยเวลาเขาคือมันมีนะพวกเหยียบเรือ2แคม3แคมนะมีจริงๆแต่ไม่ใช่พี่แนนไงมันก็มีจริงๆเรียนรู้กันแล้วกันว่าจะต้องแก้กันยังไงสุดท้ายวันนี้ก็ต้องแก้ด้วยการด่าใส่กันก็ธรรมดาเนี่ยคือการที่สังคมการที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคมเป็นก้อนแล้วก็เนี่ยมีช่องทางของตัวเองในการขึ้นพูดสปีกเกอร์อย่างนี้แหละมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีวิธีการคือมันไปถึงขั้นจะต้องแบบเอาข้อมูลเก็บเอาไว้เนี่ยเพื่อฟ้องร้องคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาแล้วตอนเนี้ยมันเลยเถิดไปแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปที่2ละสเต็ปที่3คือการฟ้องร้องสเต็ปที่4คือการแยกทางเลิกลากันแล้วก็ปลายทางของผลลัพธ์ของการฟ้องร้องมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่แนนพี่คิงอ่ะพี่คิงพี่คิงหนูจะถามพี่หนูถามพี่ว่าพี่มาถามว่าใครเป็นคนเริ่มตอนนี้มันเกินกว่าคำถามนี้แล้วค่ะพี่ซึ่งมันหาไม่เจอแล้วค่ะไอ้คำว่าใครเป็นคนเริ่มเพราะตอนนี้มันหาที่ลงดีกว่าพี่เราไม่ต้องไปถามแล้วว่าใครเป็นคนเริ่มอ่ะ
เราต้องหาที่ลงได้แล้วพี่เราต้องหาที่จบได้แล้วไม่ต้องไปถามแล้วว่าใครเป็นคนเริ่มคือเราต้องถามว่าเมื่อเราจะจบกันยังไงดีพี่อย่าไปถามหาเลยไอ้คนเริ่มอ่ะมันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะต่างคนก็ต่างเริ่มกันไปต่อให้พูดฝั่งนั้นก็ไม่มีใครยอมรับเอ๋ยบอกพี่แนนเป็นคนเริ่มพี่แนนบอกเอ๋ยนั่นแหละเป็นคนเริ่มต่างคนมันก็ต่างไม่มีใครยอมรับหรอกอีตอนนี้มันต้องจบถ้ามันไม่ไหวถอยคนละก้าวมันไปถามหาจุดเริ่มต้นน่ะไม่ได้หรอกทุกคนก็รู้ว่ามันเริ่มมาจากอะไรคือทุกอย่างน่ะมันต้องมีที่มาที่ไปแต่ว่าคุณต้องคืออย่างนี้มันต้องให้เวลากระบวนการมันเดินของมันไปทุกเรื่องครับเพื่อนๆถามว่าแล้วทำไมไม่พูดแบบนี้ตั้งแต่ต้นหรือถามว่าแล้วทำไมไม่คุยกันตั้งแต่ต้นหรือว่าแล้วทำไมต้องรอถึงวันนี้ไม่ใช่อ่ะคือเราไม่รู้จริงๆว่าโปรเซสของแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีอะไรจากนั้นไปจากนี้ไปได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมชีวิตกับการใช้ชีวิตมันต่างกันนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องรอให้พฤติกรรมบางอย่างมันได้ออกมาให้เราเห็นว่าอ๋อคนนี้ทำแบบนี้คนนั้นทำแบบนั้นคนนั้นแบบแต่ฝั่งพวกเราเนี่ยด้วยความเคารพเพื่อนๆพวกเราไม่มีแบบที่จะต้องมาพยายามแบบจงเกลียดจงชังหรือว่าฟาดฟันกันด้วยข้อมูลหลักฐานเพื่อที่เอามาดีเฟนต์กันให้มันแตกหักกันขนาดนี้แล้วพอดีเฟนต์กันแล้วเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยว่าจริงหรือเท็จเพียงใดนะข้อมูลหลักฐานบางทีที่คุณไปเจอมาเนี่ยไม่รู้จริงหรือเท็จน้องสองคนเขารู้กันแค่สองคนคุณก็เป็นตู่เป็นตาไปแล้วว่ามันจริงมันเท็จก็กลายเป็นชิงชังฝั่งตรงข้ามทันทีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่ามันไม่ได้หาความจริงเนี่ยมันไม่ต้องจำเป็นต้องหาความจริงไปเลยนะตอนเนี้ยผมว่าหาทางลงดีกว่าใช่มันต้องลงความจริงก็จริงแต่มันไม่ถูกเปิดออกมาจากคนสองคนเนี่ยความจริงว่ามันยังหาความจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นมันร่วมกันหาทางลงดีกว่าให้พวกเราอยู่กันแบบไม่ต้องมานั่งแขวะกันแบบนี้อีกแล้วนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเดี๋ยวทำไมเอ๋ยเป็นผู้คุมแล้วเอ๋ยบินไม่ได้เนี่ยพี่แนนเอ๋ยเป็นผู้คุมแล้วเอ๋ยบินไม่ได้เนี่ยเอ๋ยจะบล็อกคนนี้สักหน่อยเนี่ยเอ๋ยรำคาญเม้นบล็อกไม่ดีมันบล็อกไม่ได้อ่ะเหมือนแบบว่ามันไม่ได้เปิดหรือเปล่าเหมือนมันไม่ได้เปิดปุ่มบล็อกอ่ะหนูเห็นแล้วแบบเม้นแบบแต่ละทีโอ้โหแบบเลิกเม้นเถอะพี่ถ้าเกิดจะเม้นแบบเอาง่ายอันนี้คือโฮสต์ที่อยู่ฝั่งชาลีถ้าเห็นแล้วเราไม่ได้พาดพิงถึงฝั่งทางนู้นปุ๊บหยุดเข้ามาแซะหยุดเข้ามาเม้นกันด่ากันไม่พอสักทีเถอะพี่จริงๆปวดจิตมากเลยหนูอยากจะบอกว่าหนูอ่ะพบจิตแพทย์เยอะมากแล้วหนูถ้าจะให้หนูพูดจริงๆอ่ะหนูอยากจะพูดว่าทำไมหนูจะฟังไม่ออกว่าไอ้การพูดนักจิตวิทยาหว่านล้อมจิตใจคนน่ะมันเป็นยังไงไอ้พูดคำหัวเราะคำไอ้พูดคำหัวเราะคำใช้คำพูดดูดีสวยหรูเพื่อหวานล้อมมันไม่ได้พี่ตอนนี้เราหยุดเราต้องหยุด